บริจาคข้าวสาร 2,500 กิโลสีริต้าไฮโซกรมอบข้าวสาร 2,500 กิโลถวายวัดแจกจ่ายชุมชนที่เดือดร้อนก่อนอื่นต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับนางเอกสาวสีริต้าและสามีไฮโซกรที่ได้โพสต์อินสตาแกรมช่วยเหลือสังคมได้มอบข้าวสาร 2,500 กิโลเพื่อถวายวัดและแจกจ่ายชุมชนที่เดือดร้อนต้องบอกเลยว่าในยามวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่ายกย่องเมื่อพี่น้องคนไทยมหาเศรษฐีและเหล่าดารานักแสดงในวงการบันเทิงได้ออกมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติกันอย่างมากมายอาทิเช่นชมพู่อารยาสมทบเงินบริจาค2ล้านปุกลุกฝนที่บริจาค1ล้านนายณภัทรบริจาค2ล้านยาย่าอุรัสยาบริจาค2ล้านและแอนจักรพงศ์บริจาคข้าวน้ำให้ผู้ติดเชื้อโควิดและบุคลากรทางการแพทย์เป็นเวลา5เดือนและก่อนหน้านี้คู่รักหมื่นล้านอย่างสีริต้าเจนเซนและไฮโซกรนั้นก็ไม่ทอดทิ้งสังคมยามวิกฤตจัดทำถุงยางชีพหลังโควิด -19 ระบาดซึ่งทางด้านไฮโซกรหลังทำถุงยางชีพเพื่อบริจาค ก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้และล่าสุดต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับนางเอกสาวสีริต้าและสามีไฮโซกรที่ได้โพสต์อินสตาแกรมช่วยเหลือสังคมมอบข้าวสาร 2,500 กิโลเพื่อถวายวัดและแจกจ่ายชุมชนที่เดือดร้อนโดยสีริต้าได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้ได้นำข้าวสาร 2,000 กิโลวันนี้ได้นำข้าวสาร 2,500 กิโลมาถวายวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายอย่างชุมชนที่เดือดร้อนต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ